ฮะถ้าไม่คิดเหรอหัวมันก็มีแต่คนตายทั้งหมดไม่มีคิดคนตายยังไงมันก็ไม่คิดถ้าไม่อยากคิดก็ตายไปบ้างแหละยินไหมล่ะถามซอกแทรกไม่ได้เรื่องถามไม่เรื่องมาว่าไงความจัดความจริงที่ตั้งต่อจุดตัวเองนั่นมันเป็นกรณีพิเศษใครคนอื่นใครแม่มะใครนั่นไม่กล้ามาอาจเอื้อมเพราะไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นสมมติอย่างการทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆธรรมดาในครอบครัวนี่ครอบครัวอื่นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปยุ่งนอกจากมันเกินเหตุเกินผลนั่นอันนั้นมันก็ทีนี้อันนั้นก็ไปตามเรื่องแหละแต่ธรรมดาธรรมดานะใครไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องและใครเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้การปฏิบัติในเจ้าของซึ่งอย่างการตั้งสัจจะอธิษฐานประกอบความเพียรในเรื่องใดเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องเป็นข้อตัวคนอื่นเขาไม่ไปเกี่ยวข้องซึ่งอย่างตั้งสัจจะอธิษฐานนี้จะอธิษฐานอะไรเพื่อความดีทั้งหลายใครจะไปเกี่ยวข้องอะไรที่ทำเป็นผลดีแก่เจ้าของก็ทำเราก็เคยพูดให้ฟังมันกี่ครั้งกี่หนพูดเรื่องนี้เรื่องคำจัดคำกินที่บังคับตัวเองหรือตั้งข้อบังคับตัวเองเพื่อความดีมันเป็นเรื่องภายในของเราเองคนอื่นเขาไม่อาจเรื่องเขาไม่รู้เรื่องต้องเป็นเรื่องของเราเองเป็นเด็ดเป็นเผ็ดร้อนขนาดไหนเรื่องเจ้าของเองดัดเจ้าของเพราะความชั่วมันมีในเจ้าของมากน้อยเป็นไรจะเอาความดีเข้าไปชะไปล้างเอาความดีเข้าไปดัดเจ้าของจะดัดมากดัดน้อยหนักเบาขนาดไหนมันเป็นเรื่องของเจ้าของที่จะทำเองนั่นคนอื่นไม่เกี่ยวห้องคนอื่นไม่รู้เรื่องเรื่องนี้นั่นเป็นเรื่องของบุคคลอานัติยาใสเราก็เคยพูดแล้วเราก็เคยทำอย่างนี้เราเคยทำมาแล้วที่ว่าตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรอย่างนี้บังคับเจ้าของเลยเราเคยพูดจนถึงเหตุถึงผลผู้ฟังจนดีไม่ดีผู้ฟังอะไรตกสลามันก็มีเข้าใจไหมล่ะทำไมถึงตกสลามันหน้าตกเขาก็ตกเขาไม่เคยได้ยินเช่นเนี่ยนะตั้งสัจจะฐานเช่นนี่เออกลับไปไปได้ไม่ให้มีข้อแม้อันนี้นะเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรไม่ให้มีข้อแม้มีข้อบังคับอยู่ถึงช่องนั้นถึงให้ออกถึงช่วงนั้นถึงให้ออกไม่ถึงช่วงนั้นอะไรอะไรก็ไม่ให้ไม่ให้ออกไปได้นี่ทีนี้ก็หมุนเข้ามาสิหมุนเข้ามาเรื่องนั่งภาวนาวะนั่งธรรมดาขนาดชั่วโมง2ชั่วโมง3 4ชั่วโมงมันเหนื่อยมันปวดแข้งปวดขาแล้วออกไปเสียออกไปเสียนี้เคยมากี่ครั้งกี่หนแล้วเคยยิ่งกว่าเคยอย่างนี้ผลประโยชน์ได้แค่ไหนนี่ก็บวกลบตัวเองอยู่นะเราทำอยู่งานนั้นเราทำอยู่ผลเป็นยังไงบ้างดูอยู่เมื่อมันถึงคราวดูถึงการเวลาที่ควรจะให้หนักมันก็หนักลงไปสิการจะฝึกเพื่อความดีเมื่อหนักลงไปแล้วก็ลงจุดที่ว่าเนี่ยที่นี่นะตั้งสัจจะอธิษฐานเข้าไปจะนั่งตั้งแต่นี้ถึงโน้นว่าน่ะฟังดิจะนั่งตั้งแต่บัดนี้ถึงโน้นถึงระยะโน้นเช่นอย่างถึงวันใหม่จะตลอดรุ่งวันพรุ่งนี้โน้นตั้งแต่บัดนี้เราไม่ให้มีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้มันจะออกช่องนั้นไงอ้าวที่นี่ที่เขาฟังก็จะตกสลานะตรงนี้นะอ้าวนั่นปวดขี้ให้ขี้ทะลักออกเลยนะนั่นฟังสินี่แหละที่ว่ามันน่าตกสลาใจไปเลยอ้าวปวดเยี่ยวเอาลากออกไปเลยนะปวดขี้เอาทะลักออกเลยนะ
มันเคยขี่ขี้เสียตักแม่เคยขี้เสียมือแม่มามากต่อมากแล้วตั้งแต่เป็นเด็กโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วขี้ลาดเยี่ยวลาดเพราะข้อคำอธิษฐานบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายย้ายเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ควรลุกได้ได้แล้วลุกไปแล้วมันทำไมจะล้างมาได้ซักผ้าซักแผลของซักมาได้ตั้งแต่ขี้เสียตักแม่แม่นั้นไปล้างได้ซักได้ฉะนั้นแหละแล้วขี้เสียผ้าเจ้าของเพราะคำจัดอธิษฐานบังคับไว้เวลาพ้นจากคำอธิษฐานแล้วทำไมจะไปซักไปล้างไม่ได้นั่นฟังสินั่นนี่แหละคือว่าผู้ฟังมันอะไรมันน่าตกสลาเพราะเขาไม่เคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ก็ได้ทำอย่างนั้นนี่ไม่เอาอย่างนั้นมันไม่ถึงกันกิเลสตัวมันเคยเฉลยไหลเคยขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลมันเคยเพ่นพ่านบนหัวใจเราตลอดถึงความภาคความเพียรไปที่ไหนมันเอาความขี้เกียจความอ่อนแอเนี่ยเขาไปเหยียบย่ำทำลายทั้งหมดล้มเหลวไปหมดเลยความเพียรไม่เป็นความเพียรเมื่อเป็นฉะนั้นก็ถึงการจะดัดจะเด็ดมันบ้างก็เด็ดอย่างนี้แล้วไม่ให้มีข้อแม้ว่าไงยาหรือไม่ยาล่ะพูดอย่างนี้น่ะผู้ฟังอ่ะเนอะจะยาอะไรเราทำความดีนี่ตั้งขนาดนั้นคือบังคับกันถึงขนาดนั้นเนี่ยไม่มีข้อแม้เลยถ้ามีข้อแม้เวลาจำเป็นเวลามันเจ็บมากๆเนี่ยสมมุติว่าปวดเยี่ยวอ่ะนะพอมันเจ็บเข้ามากก็จะตัดโอ๊ยปวดเบามันออกเสียนั่นออกช่องปวดเบาเสียมันก็พ้นไปปวดหนักเนี่ยออกไปเสียมันก็ออกช่องนั่นเสียมันเลยบีบกันไม่ได้นี่มันเลยกิเลสมันเลยไม่จนกรอบมันออกช่องข้อแม่เสียเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเอาฟังดีฟังเอาที่เอาทะลักเลยนะนั่นบังคับไว้ข้าวไว้ขนาดนั้นแล้วเยี่ยวหรือดีก็ตามขี้ก็ตามไม่ทะลักเลยนะไม่ให้มีข้อแม้ตั้งแต่เป็นเด็กมันเคยเยี่ยวเคยขี้เคยตักแม่มาสักพอแล้วเพราะแม่ยังล้างได้อันนี้เจ้าของโตขนาดนี้เป็นพระแล้วขนาดนี้เวลาออกจากที่โดยที่หมดเวลาของจะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วทำไมจะสร้างจะล้างของตัวเองไม่ได้ถ้าลงขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนานั่นว่าไงเข้าใจไหมล่ะนั่นถึงเวลาเด่นนี่ก็เป็นคำตั้งคำอธิษฐานของตัวเองซึ่งคนอื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เรื่องของเจ้าของบังคับได้เช่นอย่างเราเจ้าของบังคับของคนอื่นจะบังคับเราอีกก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องเป็นเราเท่านั้นบังคับเราแล้วตั้งใจอธิษฐานบังคับเราเท่านั้นคนอื่นเขาก็ไม่มาเกี่ยวข้องเขาไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคอยออกไปแล้วพวกนั้นน่ะคอยออกไปมันยุ่งยากยามันน่ะสูคอดปลาไปนี่นะกูไม่ได้เหมือนไผนะสูให้ดูนะสอนคนมาตั้งแต่ดินด้วยถึงมาว่าอย่างแคร์ซั่วสูจนที่สอนสูบ่ได้ว่าออกไปอย่าให้มันดังบังๆอย่านุ่มๆล่ามเอาออกไปคนเราถ้ามีการทดสอบฝึกหัดนั่นเองไอ้อ้วนมึงอะไรเลยมึงกินข้าวยังมันไม่ได้กินเนาะมันจะออกกลงสิเพราะเปิดกลงนี่ปึ๊ดออกมาเลยท่านที่หิวข้าวอยู่ไปหากินข้าวบ่อนี่นี่แหละทุกอย่างถ้าว่าเราไม่ได้ใช้การทดสอบทดลองดูก่อนตัวของเราเองนี่ก็เราก็ไม่ทราบความรู้ความสามารถของเราจะเป็นไปได้แค่ไหนแต่เมื่อเราทดสอบกันได้ทำกันดูทดลองกันดูทดสอบกันดูแล้วมันก็เริ่มทราบประเด็นดับลำดับนั่นแหละการฝึกจึงเป็นของดีเยี่ยมคนเราไม่ได้ฝึกหัดอบรมเลยปล่อยตามบุญตามกรรมเป็นยังไงผลของการปล่อยตามบุญตามกรรมมันพาคนไปดีไปดีเลิศเลยได้ไหมมีไหมเราไม่เคยเห็นแม้รายเดียวนี่นอกจากว่าฝึกฝนอบรมเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงแทบเป็นแทบตายเดินตายมาแล้วจึงเป็นคนดีอย่างพุทธเจ้าก็เดินตายว่าไงสลบสามหนไม่เดินตายได้ไงถ้าไม่ฟื้นมันก็ตายนั่นแหละพระพุทธเจ้าฝึกเห็นไหมในตำหนักตนลาท่านบอกต้องมีการฝึกไม่ฝึกไม่ดีคนเราต้องมีการดัดไม่ดัดไม่ดีดัดเจ้าของแหละดีกว่าคนอื่นมาดัดดุเจ้าของแหละดีกว่าคนอื่นมาดุคนอื่นมาดุแทนที่จะกลับจะดีมันกลับโกรธให้เขาอย่างน้อยหงุดหงิดให้เขาไม่พอใจในเขามากกว่านั้นจะทะเลาะกันได้หรือเกิดฆ่าศึกกันทั้งๆที่คนหนึ่งเจตนาดีดุด่าว่ากล่าวเพราะความดีแต่กิเลสมันไม่ไว้หน้าใครนี่ฮะ
มันต้องเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสนั่นเองไม่ยอมรับผิดเรื่องของกิเลสแล้วไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงๆอยู่เสมอไม่มากก็น้อยไปจนได้หรือกิเลสให้กิเลสยอมรับความจริงนี้ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมคือความจริงล้วนๆเข้าปราบความจอมปลอมของกิเลสคนเราเคยแล้วแหละมันก็กินขึ้นมาได้นั่นเมื่อธรรมเข้าไปเป็นหลักใจแล้วถ้าให้กิเลสไปเป็นเจ้าของแล้วมีแต่ความหล่อแหละโลเลหาความดีไม่ได้ในคนคนหนึ่งถ้ามีธรรมเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วเริ่มเป็นคนดีเช่นเนี่ยมันปลอมนี่เริ่มเป็นของจริงขึ้นมาเป็นคนหล่อแหละนี่ก็เริ่มเป็นคนมีความจัดความจริงขึ้นมานั่นแหละธรรมถ้าจริงเฟิร์สคนเราไม่ฝึกไม่ดี ปล่อยไว้เฉยมาเป็นท่าเป็นทางต้องนำออกใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ดีในทางที่ดีฝึกเพื่อความดีกันไปที่ท่านสอนไว้ในธรรมคนเราจะเป็นเนี่ยตกเกิดมาในฐานะใดก็ตามท่านบอกอันนั้นเพียงฐานะหรือท่านบอกหรือถ้าจะพูดถึงบุญกรรมก็อันนั้นเพียงบุญกรรมที่เป็นพื้นเพมาแต่ก่อนแต่ที่จะให้ดีขึ้นต่อไปนั้นต้องได้ผ่านการศึกษาลงทางดีเสมอไม่ผ่านทางการลงเพื่อความดีแล้วจะดีไปไม่ได้นะจะชื่อก็สักแต่ว่าชื่อเช่นนายดีก็มีแต่ชื่อเฉยๆนายประเสริฐก็มีแต่ชื่อตัวคนไม่ประเสริฐอันอย่างนี้นายเรือนจำก็มีว่าไงนายประเสริฐนายเลิศนายเลอมีนางบุญมามีนางบุญไปไม่มีแต่มีแต่นางบุญมานางหาบบาปนายหาบกรรมไม่มีมีแต่นายบุญนายพรหมแล้วก็เป็นเรือนจำนั่นมันมีแต่ชื่อเกิดประโยชน์อะไรต้องฝึกเรื่องของให้ดีเขาจะว่านายหมูนายหมานายมาอะไรก็ตามชนะก็คือคนดีคนนั้นแหละอันนั้นเพียงแต่ชื่อให้ฝึกเจ้าของให้ได้เมื่อฝึกแล้วคนเราเมื่อเคยฝึกแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนไปนะผลแห่งการฝึกมันก็เห็นผลแห่งการฝึกเพื่อความดีต้องเห็นเป็นทางดีในเจ้าของถ้าชั่วมันก็ติดไปทางชั่วแล้วติดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นนิสัยสันดานชั่วแล้วนี่อันซ้ำยิ่งคบกับเพื่อนฝูงที่ชั่วแล้วยิ่งรวดเร็วท่านจึงบอกว่าเสวนาจะพาละนังปฏิตานังจะเสวนาอย่าคบคนพาลสันดานอย่างนั้นให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ที่จะพาเราไปทางดีทางธรรมหรือคบคนพาลพาเราไปทางต่ำจนเสียคนทั้งคนไปได้นะเพราะการครบท่านสอนว่าอย่างนั้นเราให้จำเอาไปฝึกเจ้าของถ้าลงธรรมะของพระพุทธเจ้าฝึกคนให้ดีมาได้แล้วไม่มีอะไรจะดีได้หรอกในโลกนี้ว่างั้นเลยไม่มีจริงๆหมดโลกไม่มีอันใดที่จะมาฝึกคนให้ดีได้นอกจากธรรมเท่านั้นให้พากันจำให้ดีนะแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ชั่วได้นอกจากกิเลสที่จะพาคนให้ทำชั่วมันจะไม่พาคนทำดีขึ้นที่ว่าของกิเลสแล้วจะพาคนทำแต่ชั่วทั้งนั้นชั่วเล็กชั่วน้อยจนกระทั่งชั่วใหญ่โตแก้ไม่ได้จมไปเลยนี่เมื่อมันมีมากแล้วก็ถึงขนาดจมไปเลยได้อ่ะทีนี้ธรรมะก็เมื่อแก้ในทางที่ดีเรื่อยเรื่อยไปอบรมตัวดีไปดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งถึงว่าดีตะเลิดเลยอย่างพุทธเจ้าถึงนิพพานพระสาวกถึงนิพพานเรียกว่าเยี่ยมไม่มีอะไรเอื้อมถึงแล้วนั่นนี่แหละมันก็ทำให้จมไปได้เลยไม่มีหวังนั่นเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ให้เราฝึกนะธรรมะเท่านั้นเหมือนอย่างน้ำสะอาดเท่านั้นที่จะฆ่าล้างสถานที่หรือสิ่งสกปรกให้สะอาดได้เอาของสกปรกไปฆ่าไปล้างของสกปรกไม่มีทางที่จะสะอาดได้เลยมีแต่เพิ่มความสกปรกมากขึ้นต้องเอาน้ำที่สะอาดของสะอาดไปฆ่าล้างสถานที่หรือวัตถุที่สกปรกก็กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาถึงในสมมติว่าเราชั่วเราไม่ดีวันนี้เราต้องแก้ด้วยความดีเราจะเอาความชั่วไปแก้ความชั่วซึ่งเหมือนกับน้ำสกปรกไปชะล้างสถานที่สกปรกทำให้มันสกปรกยิ่งขึ้นนั่นวันนี้เราไม่ดีเราจะเพิ่มความไม่ดีเข้าไปอีกก็เพิ่มความเป็นสองเท่าสามเท่าเข้าไปเพิ่มไปจนกระทั่งถึงจมไปเลยได้เนี่ยวันนี้เราแก้ด้วยความดีมันก็แก้ได้วันนี้เราขี้เกียจเมื่อหรือเมื่อวานมันขี้เกียจวันนี้จะขยันทำผลทำประโยชน์ทำความดีทั้งหลายหน้าที่การงานอะไรให้เป็นผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เราต้องทดสอบ
ทดสอบว่าอะไรทดสอบตัวเองเมื่อวานนี้ผ่านมาเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงต้องทดสอบตัวเองเสมอไม่งั้นมันไม่เห็นทางแก้ไขคือไม่เห็นจุดบกพร่องเราจะด่วนพูดกันเถอะเรื่องว่าจุดสมบูรณ์ไม่ค่อยมีมันต้องมีบกพร่องเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแก้ไขสิ่งบกพร่องแล้วความสมบูรณ์ถึงจะค่อยหนุนขึ้นหนุนขึ้นจนกลายเป็นความสมบูรณ์หาที่ตำหนิเจ้าของไม่ได้อยู่นะอยู่ตรงนี้แสนสบายคือมันเห็นประจักษ์ธรรมพระพุทธเจ้านี่เห็นประจักษ์เราจะไปคิดเลยไอ้แบบคนไม่เคยศาสนาเคยไม่เคยเหยียบวัดเหยียบวาไม่เคยมองดูหน้าพระนี่ว่าตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปแล้วก็ไปนิพพานนะเวลาอยู่ในโลกนี้ทำอะไรทำไปเถอะนั่นว่างั้นมันเหมือนศาสนาเนี่ยเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กแล้วล่อเด็กเข้าไปนู่นความจริงศาสนาเป็นความจัดความจริงเห็นประจักษ์ต่อตัวของเราเองในหัวใจเรานี่วันนี้เรามาทำบุญทานเรารู้อยู่ใช่ไหมล่ะเราได้อะไรมาทานวันนี้เรารู้อยู่ใช่ไหมนั่นมันเห็นแต่ทานอยู่นี่แล้วความทานเป็นความดีทั้งโลกไม่เคยเดือดร้อนเพราะการให้ทานมีแต่ความเย็นทั้งนั้นเย็นทั้งผู้ให้เย็นทั้งผู้รับนั่นนี่แหละปาท่านสอนอะไรมีแต่ความเย็นนะไม่ได้เป็นความเดือดร้อนทีนี้เวลาทำเข้ามากเข้ามันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่นี่ก็สุดท้ายก็มาปรากฏอยู่ในใจไม่ใช่ว่าจะไปคอยอยู่ในสวรรค์นะความดีจะไปคอยสวรรค์ท่าเดียวนะหนุนอยู่นี่ด้วยหนุนนี่หนุนให้ไปนู่นเนี่ยเห็นประจักษ์อยู่ในภายในจิตใจที่จะมันเห็นชัดจริงๆนะไม่มีใครจะเห็นชัดเกินพวกนักปฏิบัติจิตตภาวนานับพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นอันดับสองที่จะรู้บาปรู้บุญรู้นรกสวรรค์เห็นอย่างประจักษ์ชัดเจนยอมกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบนี่ไม่มีใครเกินท่านเหล่านี้เพราะท่านนี้เป็นภาพพิสูจน์ภาพปฏิบัติก้าวเข้าไปจริงๆพระพุทธเจ้าว่านั่นมีอันนั้นมีปฏิบัติยังไงที่จะรู้จะเห็นเดินตามที่บอกเพราะท่านรู้แล้วท่านสอนไว้ถูกต้องแล้วทางถูกต้องแล้วเพราะท่านเคยไปโดยถูกต้องแล้วนะภาษาเนี่ยเข้าไปก้าวไปแล้วเมื่อไปเจอแล้วใครปฏิเสธกันได้ยังไงนี่ยกตัวอย่างอยู่เราทั้งหลายนี่มาวัดป่าวันตายผู้ไม่เคยเห็นเลยก็ต้องมีทีแรกนะเฮ้ยมันจะไปไหนถ้าว่ามีเคยมีที่ไหนต้องไม่เคยเห็นเลยด้วยกันทั้งนั้นต้องสงสัยว่ามีก็เชื่อคำว่าเบอร์วัตตาวันตานมีก็เชื่อแต่ยังไม่ถึงใจมันเคลือไปด้วยความนั่นแหละหรือแฝงไปด้วยความสงสัยนั่นแต่พอเรามาเจอซะจริงๆเนี่ยวัตตาวันตานเป็นยังไงดูหมดสถานที่ตลอดพระเนนเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงเห็นประจักษ์ชัดเจนแล้วกลับไปด้วยความหายสงสัยใครจะค้านกันได้แล้วว่าวัตตาวันตานไม่มีนั่นฟังดูมันลงหัวใจกันเดียวกันหมดพอเห็นด้วยกันนี่ค้านกันได้ไงนี่ล่ะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายภาษาวกทั้งหลายท่านเห็นบาปเห็นบุญท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์พรหมโลกท่านเห็นอย่างนี้นี่ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายท่านค้านกันในสิ่งเหล่านี้องค์หนึ่งว่าเห็นองค์หนึ่งว่าไม่เห็นองค์หนึ่งว่ามีองค์หนึ่งว่าไม่มีไม่เคยเหมือนกับเราทั้งหลายค้านกันไม่ได้ว่าวัดป่ามันตัดไม่มีทั้งที่ตนมาเห็นแล้วด้วยกันเนี่ยเข้าใจไม่ใช่หรือนี่ล่ะธรรมะจึงเป็นของจริงยืนอยู่กับโลกตลอดเวลามาเพราะธรรมะเป็นของจริงลบล้างไม่ได้ใครจะมาลบล้างก็มีแต่ลมปากเฉยความจริงลบล้างไม่ได้เช่นอย่างนี้ว่ามีนี่เอามองเข้ามาอันนี้ว่ามีแล้วจะมีใครว่าลบล้างว่าอันนี้มันไม่มีนอกจากคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีก็ถูกของมันไปเสียแต่คนตาดีเราจะไปว่าเรานี่โง่กว่าคนตาบอดได้หรือแล้วไปเชื่อคนตาบอดว่าไม่มีจริงๆได้หรือก็ได้เห็นมีนั่นนี่ก็เหมือนกันคนพาลนั้นบอกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปมีบุญไม่มีมันก็เหมือนคนตาบอดและกระโถนนี่ไม่มีนั่นเองคนตาดีเห็นอยู่ด้วยกันแล้วใครจะมาเชื่อคนตาบอดฮะเชื่อคนอย่างนั้นดินี่แหละที่ทำท่านเป็นคู่เคียงของโลกมาเพราะเป็นของจริงลบไม่สูญนะหากว่าไม่มีอันนี้แล้วโลกจะพินาศจิ๋มหายเช่นเดียวกับโรคภัยไม่มียาไม่มีหมอรักษานั่นแหละคอยแต่วันจะตายเพราะของแสลงกินเข้าไปทุกวันแต่ยุงยาไม่สนใจของแสลงเอาเข้าไปทุกวันหมุนเข้าไปทุกวันสุดท้ายมันก็ตายได้คนเรานั่นนี่ก็โรคภายในจิตใจก็เหมือนกันโรคขี้เดือดตัณหานี่เป็นโรคเรื้อรังถ้าไม่ใช่ทำแล้วไม่มีอะไรแก้ได้เลยจึงต้องได้เสาะแสวงหาธรรมเข้าไปแก้ยาอื่นยามาแก้สิ่งเหล่านี้ที่ฝังอยู่ในภายในใจมีธรรมเท่านั้นแก้ได้
นั่นแหละทำกับโลกจึงเป็นคู่เคียงกันมาโลกคืออะไรคือโลกกิเลสวัฏฏะสงสารธรรมคือของสะอาดโลกคือกิเลสมันเป็นของสกปรกมันหลอกคนตลอดเวลามันไม่เคยเอาของจริงมาเป็นคู่เคียงให้คนได้พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้นอกจากธรรมให้พากันจำเอานะนั้นมาจากวันไหนมั่งนี่ฮะลูกสมบูรณ์นี่บอกท่านอย่างนั้นแล้วบอกนี่ก็บ้านสมบูรณ์กันบอกมาเนี่ยฮะสมบูรณ์เนาะตะกอนก็เอิญเนาะตะกอนก็เอิญน้องบ้านน้องแสงโกนเดี๋ยวนี้ก็เอิญสุขสมบูรณ์บ้านน้องแสงโกนมันน้องแสงนี่หันข้างข้างกันแล้วต้นแสงมันยืนอยู่กลางน้องแล้วมันโกนโกนเขาเอิญน้องแสงโกนน้องโกนแล้วไปตั้งบ้านของเขาเลยบ้านน้องแสงโกนหัวเรื่องมันถึงสันดอกแล้วก็ตั้งจากหันก็เลื่อนยอดขึ้นคนคงมีความดีความชอบดีเนาะมีบ้านผูบ้านคนขึ้นมามีวันมากมากเลยตั้งเนี่ยถ้าเป็นบ้านสุขสมบูรณ์เข้าใจบ่แล้วปฏิบัติตัวให้มันเป็นสุขให้มันสมบูรณ์นะสมบูรณ์พุ่นผลด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองที่หามาด้วยความชอบธรรมนะสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลนะจำเอาเอ๊ะที่บ้านสุขสมบูรณ์นี่ได้จัดมันอันนี้กระหายมั้ยพวกสบงกี่ว่านี่ยังพวกสบงความหน้ามืดได้จัดไปให้มั้ยทุกสมบูรณ์เหรอเหรอได้มั้ยแล้วจัดไปทุกวัดทุกวันน้ำมือพร้อมมือวัดจัดไปหมดเหรอพระเตรียมมาอยู่ก็มาเตรียมมาที่เตรียมมาอยู่ทำไมเตรียมมาที่นี่มันถึงเวลาจะมาแล้วนี่ถ้าท่านเตรียมมาแล้วไม่มีใครมาท่านก็ไม่ได้ส่งไปนะคือที่ไหนมาท่านก็มอบไปนู่นตามธรรมดานะจะจัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันแรม8ค่ำพอวันเข้าพรรษาเดือนเพ็ญเดือน8แรมค่ำ1เข้าพรรษาแรม8ค่ำนั่นน่ะเป็นวันที่ท่านจัดถ้าจตุปัจจัยทายทานไปวัดนั้นวัดนี้วัดนี้วันนั้นน่ะจัดหมดเลยนะส่วนที่จะส่งไปได้หรือไม่ได้มากน้อยเป็นไรนั้นมันขึ้นอยู่กับบ้านนั้นๆที่มาหรือไม่มาถ้าบ้านไหนมาก็ท่านก็มอบให้บ้านนั้นไปวัดสู่วัดนั้นมอบให้บ้านนั้นไปถวายวัดนั้นวัดนั้นอย่างนั้นนี่สุขบุญเราก็คงยังไม่มีใครมาถึงเตรียมไว้เพียงเท่านั้นยังไม่ได้ให้นะเอาละที่นี่เอาฟังกลับได้เลยนะเอาที่ให้พรย่อก่อนยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเนวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาทชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีดิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเป็นไงท่านหัวหน้าศาลฟังเทศเข้าใจไหมเนี่ยเหรอนั่นแหละเทศธรรมป่าบอกเนาะเมื่อเพราะว่างั้นวันที่7จะไปเทศที่ศาลอีกแล้ววันนี้ตอนบ่ายก็จะไปนู่นไปอะไรเออเกิดบนรัฐวันนี้น่ะอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จะเอารถมารับแล้วต้องเดินไปล่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรางานมันอุ้ยพิลึกนะถ้ายิ่งเราจะรับให้ทุกงานนั้นเราตายได้จริงน่ะคือไม่มีเวลาเลยคนนั่งจะไปทางคนนี้วันนี้สุดท้ายจะไปเวลาเดียวกันก็ที่นี่ก็ดึงที่ใช่ไหมล่ะมันก็ฉีกขาดตายเลยฮั่นแต่ฮั่นเพราะโกงเวลากันก็มีวันเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยนี่มีเรารับมาได้เราก็ขอผ่อนไปเรื่อยนี่เราก็จะรับให้เพราะอะไรเขื่อนอุบลนั้นนี่มันมีรั้วสร้างเป็นวัดขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ดูมงคลแก่สถานที่ที่นั่นแล้วก็มีอะไรเหมือนอนามัยย่อยๆอะไรนี่ละนั่นอีกวันนี้หนึ่งจะเปิดทางผมจึงได้ไปให้ทางต่างเลยนะแล้วนั่นล่ะเออเนี่ยเอาไปตั้งนู่นตั้งนู่นไปตรงพอมาเอาไปพอเฮ้ยเมื่อนั้นละเอาไปเนี่ยมีวัดสมุนมูลเท่าเนี่ยพาอยู่ในหันไหนมีพาเนี่ยเท่าไรบนหลวงพันจะสืบถามทราบแล้วล่ะ
พันจัดไปตามจำนวนพันเล่นน่ะยูหันเอาละไม่ต้องนั่นละเอามาเคลื่อนได้เห็นไหมมาเคลื่อนได้แล้วเอาละเลิกกันแล้วนี่เนาะคอยเมื่อยหลายแล้วตัวไม่ออกเลยอู้ยจะมือเศร้าเนี่ยมั้ยรับพ้นทั้งไปดินน่ะเมื่อยหลายอันจานนี่เป็นจานมัดหรือจานบ้านจานเหรอจานบ้านดิเอาไผ่กันพ่อเอานี่ไปบูชาพุ่นเอาดอกไม้ไปบูชาพุ่นเอาจานขึ้นมาซะจานบ้านเอาไผ่หมู่บ้านเด้อไปไปแล้วเอาจานออกมานะนี่พระอะไรไปไหนล่ะพระสองละเนี่ยล่ะนี่บอกโหนั่นสี่พระสองมาหมดตัวนี่มาหมดวันตัวนี่โอ้ความวัดมาเลยตัวสันข้างว่างนี่มันคงง่ายเว้ยเห็นบอกนี่ปกติคนจัดทุกปีนละคนจัดแจกไปหมดวัดแถวนี่ไปหมดเลยนี่รอบจนตะวังหน้าผาที่ใหญ่มากละเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ้อมเข้าพุ่นแคมพุ่นจัดจัดต้องก้อนพันธิจัดเพิ่นก็ถามพระแล้วก้อนถามให้รู้เรื่องของวัดนั้นๆแล้วก็วัดนั้นมีพระเท่าไรมีเน้นเท่าไรแล้วเพิ่นก็จัดจัดจัดตามจำนวนพระมากเน้นน้อยบาพาหน่อยนี่มากขนาดไหนล่ะเพิ่นก็กล่าวอันนั้นให้ได้วัดละเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนั้นจัดนะแล้วก็ให้โยมเวลาโยมเขาม้าเพิ่นก็โยกให้โยมไปวัดต่างๆถ้าวัดใดบ่ทันมากเลยก็เพิ่นก็ล่อไปทั้งที่นั่นแล้วได้วัดมากมันก็ค่อยฟังมากเมื่อไรเพิ่นก็หายไปเลยหายไปเลยถามว่ามากพร้อมกันหมดในวันแปดคำก็ได้คนก็หายไปหมดทีเดียวเลยนี่ท่านละวัดเนี่ยยากมันละเป็นอะไรมุ้งไม่ออกเห็นตัวลงตะบัวเห็นแล้วติดหลงตะบัวมันแมนองค์หลงตะบัวว่าเบิ้งคักได้ยินล่ะเมื่อมาทั้งที่มาเบิ้งปุ๊บเบิ้งหลงตะบัวผิดบ่ได้เด้อนี่หลงตะบัวฮะหนังสือนั้นหลายพวดที่เทศโอ้ที่สอนที่แจกนะหนังสือที่แจกทั่วประเทศไทยเทศก็เหมือนกันแจกทั่วประเทศไทยอู้ยมากก็มากนับเป็นล้านล้านนะหนังสือก็เป็นล้านล้านเทปก็เป็นล้านล้านตอนนั้นแหละแล้วแจกท่านมาใส่ไม่ได้พบถึงบ่เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็รับแขกจนจิตตายห้องอะไรอาจสิตอนนั้นอาจจะเป็นเวลาเขาเข้าอยู่ในป่าก็ได้พระเพิ่นบ่ได้ให้เขาที่บ่นั่นล่ะพระเพิ่นสังเกตเฮาฮู้จักพระเพิ่นผู้ค่อยอยู่นี่ปฏิบัติขั้นผู้ใดขั้นหาว่ามันเห็นว่าเฮาพักบ้างหรือว่าเฮาเดินอยู่กลมในป่าบ้างเพิ่นก็บ่ควรเพิ่นก็มาบอกทั้งนี้เพิ่นบ่ว่างจังซั่นนี่พระเจ้าก็กลับพอใจตัวท่านนายเฮารับแขกอยู่บนมือเว้นจังโอ้ยบ่วนไผพระปุ่นเนาะเว้ยมันตายได้ตัวเออพามาจากคนคนเจ็บได้พระเจ็บได้คนตาได้พระตาได้แม่นบ่ข้ามพาอีประปูนไปตั้งตึกว่าไหนเอาท่านผายเก่งมาโลดท่านมัดมือก็ได้แม่นบ่เพิ่นรับได้มัดมือนี่บ่แม่นท่านเด้นี่เจ็บหลังเจ็บแอวตัวเมื่อยเอาละหันนี่เนาะเอาพากันเลิกกันหันนี่เนาะพอสมควรละนี่ก็นั่งต้องเศร้าจนป่านนี้ได้เอาละพากันไปสวัสดีเด้อมันจะฆราวาสยังไงกะกราบแล้วก็แล้วละห้างบริมาทับหมอทับหายฟันกุฏิกุฏังเขาสลาพ้นดอกเพราะที่เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยงพบกันแล้วเป็นบุญเป็นกุศลละเอาล้านนี่เนาะเอาพอเอานี่ไปถวายพ้นไปเพิ่มยังเอาไปเนี่ยพอเอาไปสบายพ้นโอ้นี่ก็พ่อแห้งตัวเนี่ยมันมองง่ายดิเฮาซอยคนแหมใช้ซอยเนาะเขาเรียกบาง2 3มื้อเนี่ยเขาก็จ่ายเงินเป็นล้านกว่าบุญทั้งนู่นซอยพวกหมอพวกแพทย์โรงพยาบาลซอยไปหมดเนี่ยมื้อวานนี่ก็ก้อนก็ไปอีกบาง2 3มื้อก้อนอันอีกก็ไปรวมแล้วทั้ง2ชุดนี่จ่ายเงินหลายกว่าล้าน
มากกว่าล้านกว่าดาเครื่องมือแพทย์เขาส่งเครื่องมือเขามากกึกแล้วเล่ากับไปจ่ายนั่นแหละข่อยเพราะเงินติดกระเป๋าแปรหนึ่งข่อยบ่มีเฮ้ยยังไงบ่มีเพลนนี่แหละบ่มียังพอข่อยบ่มีบ่ได้มากนี่ได้มากนั่นก่อนทางไหลเขาก็ไหลออกเพราะมันกันเขาใจตัวมันไหลเข้ามามันบ่มีว่างในน้ำมันไหลตะเลิดเปิดเปิงออกโลดออกโลดทันทีทางไหลอยู่ไหลเข้ามาอยู่แล้วไหลเขาก็ไหลออกมันพร้อมไปในประโยคเดียวกันไปเรื่อยเห็นท่านคอยช่วยโลกมันเปลี่ยนทางนี่มันเป็นอย่างจังมาสิได้มาฮอดลงตาทั้งทุกคนมีแข้งมีขาทุกคนมันน่าสิเป็นได้ไปบ่ได้มือก็มีแข้งมีขาก็มีท้องก็มีปากก็มีมันน่าสิจําเป็นด้วยกันแล้วซอยกันได้มันเปลี่ยนมันซอยบ่ได้มีหน้ามึงดูข่อยว่าได้อยู่ดิคันมื้อเจ้าพร้อมเพียงสามัคคีกันเห็นมันความจําเป็นเห็นมันความสําคัญฮะอันนั้นก็กันนั่นแล้วจังว่าซอยกันเอาหินมาใส่ตัวร่วมกำลังบ้านนะห้อยกันกับงบประมาณผู้นั้นแน่ผู้นั้นหาผู้นี้สิบเขาก็หลายคนเขามันก็ได้รถเป็นขั้นสองขั้นเขาถึงตัวรถหินแมนบ้าล่ะก็มาใส่มันก็แนนถึงตัวมันสั้นเลยคนนั้นว่าซอยกันคือไปขอต้องค่อยของบประมาณเขาไว้เรื่องดอกเนี่ยเบิ้งอันพวกโรงพยาบาลต่างๆถึงมาขอเงินเขาเนี่ยเขาไปค่อยของบประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องขอไปใช้กับเรื่องคือท่าคอยกับบ่มีหยังงบประมาณเขางบประมาณปั๊มตัดกันตุ่มใช่หรอหมดเท่าไรก็แล้วเลยยิ่งสั้นแล้วเดี๋ยวนี้ซอยยิ่งสั้นละฮะยังแล้วยิ่งได้ติดต่อกันที่เอาละฮันเนาะเมื่อยแล้วยังซอยวันได้เด้อดินเด้อแต่เมื่อยหลายอ้วนมากอย่างอ้วนฮะมากอย่างอ้วนโอ้มึงนี่กราบใส่เนอะใส่ยังอ้วนเสียงอ่ะมึงกินน้ำสิกินวะน่ะกินนี่ก็ได้อ่ะได้ป่ะอ่ะเออออ่ะบักนี่ก็กินน้ำนั่นขันมาคนมันหนังเป็นดอกมันอยากนั่นอยากนี่ดูนี่อยู่แต่มันไม่อยากเลยล่ะมันมาห้อละเอาละเอาละสิอิ่มบ่ฮะเอาละบ่เอาอยู่บ่อีกอ่ะปุ๊บปุ๊บแน่เห็นมันจริงจังยังหรือเปล่ามันกินเล่นซินี่มันอาถรรพ์ก็หมามุนี่แต่ยินเท่าสวดบนไหว้พระหอนแลนขึ้นมาสั่นเบิ้งปังนั่นปังนี่มันหอนมันยินดีเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญเอาละอันไปสวัสดีเด้อไปออกเด้อไปละนี่ก็ได้มาตะมือเสาจนปันนี่บ่ได้รู้โอ้ยมันปวดดีเอาไปนั่นก็ได้เด้อเฮ้าเก็บหลังกันแล้ว